ในอดีตดิฉันเคยนั่งหน้าโทรทัศน์แล้วไม่เข้าใจว่าแม่จะเปิดทำไมข่าวในพระราชสำนักไม่เข้าใจว่าจะให้ดูทำไมแต่แล้ววันหนึ่งดิฉันได้รับคำตอบโดยที่ไม่ต้องไปถามใครคำตอบที่อยู่ที่หัวใจตัวเองค่ะท่านผู้มีเกียรติคะครั้งหนึ่งดิฉันเคยเข้าประกวดเวทีสุนทรพจน์ถวายงานผ่านภาษาดิฉันสารภาพเลยว่าอยากได้รับรางวัลค่ะแล้วก็อยากได้เงินรางวัลแต่โจทย์ของเวทีนั้นคือดิฉันจะต้องสามารถจับฉลากแล้วได้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในหลวงต้องพูดได้ขณะนั้นเลยดิฉันต้องทำการบ้านอ่านหนังสือหาข้อมูลเรื่องของพระองค์ท่านมีเวลาอยู่1เดือนค่ะใน1เดือนนั้นแรกๆก็อ่านเพื่อจดเพื่อเอาไปทำเพื่อเอาไปพูดเพื่อประกวดหลังๆเริ่มอ่านแล้วมีความรู้สึกนี่ผู้ชายคนเดียวกับที่แม่ให้ดูตั้งแต่เด็กๆจริงๆเหรอเนี่ยหลังๆเริ่มดูแล้วมีความรู้สึกทำไมทำอะไรเยอะขนาดนี้รักตัวเองบ้างไหมทำไมไม่ชอบนั่งเก้าอี้หลุยในวังทำไมชอบนั่งที่พื้นหินดินทรายในป่าในดงทำไมไม่อยู่อย่างกษัตริย์ทำไมถึงอยู่เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปที่ติดดินติดปัญหาติดประชาชนดิฉันน้ำตาไหลลงหนังสือพระราชกรณียกิจจนสุดท้ายได้รู้ว่าดิฉันจะขึ้นเวทีด้วยวัตถุประสงค์ใดๆกันแน่แล้ววันนั้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะดิฉันขึ้นเวทีโดยปราศจากความรู้สึกว่าอยากได้รับรางวัลวันนั้นดิฉันเพียงอยากให้ผู้ชายคนนั้นได้ฟังเสียงของดิฉันแค่นั้นเองและอยากให้ผู้ชายคนนั้นรู้ว่าถึงแม้จะเกิดช้าและไม่ได้เห็นภาพอะไรทั้งหมดดิฉันก็รักและให้ชีวิตได้เหมือนกับที่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าให้ไม่ต่างกันเลยอยากบอกพระองค์ท่านว่าเกิดอีก10ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อภูมิพลอีกแล้วและจะขอเป็นเศษดินใต้ฝ่าพระบาทที่เข้มแข็งตลอดไปและคนไทยที่รักทุกท่านคะอย่ารักในหลวงเพราะพ่อแม่บอกให้รักนะคะอย่ารักในหลวงเพราะใครๆบอกว่าต้องรักถ้าจะรักใครสักคนต้องมีเหตุผลค่ะเฉกเช่นดิฉันที่รักในหลวงเพราะบ้านดิฉันที่ชุมพรน้ำท่วมทุกปีค่ะแต่เมื่อยิ่งโตขึ้นความลำบากนั้นยิ่งทวีคูณจนวันที่บ้านดิฉันมีคนตายเพราะน้ำท่วมและท่านทราบไหมคะว่าเสียงเล็กๆของคนจนใครกันแน่ที่ได้ยินไม่ใช่คนที่สัญญาไม่ใช่คนที่ยกมือไหว้ขอคะแนนเสียงแต่เป็นคนที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาตลอดแม้ว่าคนไทยคนนั้นจะจนที่สุดต่างหากวันนั้นน้องตัวเล็กๆคุณแม่ดิฉันพามาเลี้ยงค่ะเราไม่รู้ว่าปีหน้าใครจะเป็นคนที่ต้องเสียชีวิตในน้ำท่วมอีกแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเสด็จมาศึกษาหาทางน้ำซื้อที่และสร้างแก้มลิงให้สาวน้อยคนนั้นน้องสาวของดิฉันอายุ18ปีแล้วค่ะในวันนี้บ้านดิฉันไม่เคยน้ำท่วมอีกเลยค่ะดิฉันจะไปขอบคุณผู้ชายคนนั้นที่ไหนดีค่ะยกเว้นว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยกเว้นว่าเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ท่านอย่างเข้มแข็งและสุจริตที่สุดและนั่นเป็นที่มาของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตลอดระยะเวลากว่า10กว่าปีเพราะดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีการแสดงออกใดต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะดียิ่งกว่าการมีความซื่อสัตย์สุจริตและครองอาชีพของตัวเองโดยธรรม